ท่านนักศึกษาผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายเรื่องการทำธรรมะให้เป็นแผ่นดินในครั้งที่ห้านี้ก็ได้กล่าวโดยหัวข้อว่าหน้าที่ในการใช้ธรรมะให้ถูกหน้าที่ทุกคนควรจะทบทวนเรื่องที่ได้กล่าวมาแล้วตั้งแต่ต้นว่าได้มีการอธิบายให้เห็นเป็นลำดับมาอย่างไรในข้อแรกว่าธรรมะนั่นเสมอด้วยแผ่นดินต้องจัดการกับแผ่นดินคือธรรมะนั่นคือหน้าที่หน้าที่ก็จะมีผลสมควรแก่หน้าที่แล้วครั้งสุดท้ายนี่ก็ได้พูดถึงหน้าที่ตามแบบของพุทธบริษัททีนี้จะขยายความออกไปในวันนี้ว่าหน้าที่ในการใช้ธรรมะให้ถูกหน้าที่การที่ได้พยายามเน้นคำบางคำหรือเรื่องบางเรื่องอย่างซ้ำซากเช่นนี้ก็ด้วยความประสงค์จะให้เข้าถึงตัวธรรมะยิ่งขึ้นความล้มเหลวมันอยู่ตรงที่การศึกษาธรรมะกันอย่างคร่าวๆผมได้สังเกตเห็นข้อเท็จจริงอันนี้มาเรื่อยๆว่าเราไม่ค่อยจะได้พยายามเพื่อจะอธิบายหรือว่าเพื่อจะฟังเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้ละเอียดละออย่างชัดเพราะว่ากิเลสของคนละคนฟังไปยิ่งคนสมัยนี้ด้วยแล้วก็มีความอดทนน้อยจะมีความโง่ในการที่เข้าใจว่าอย่างนั้นก็พอแล้วหรือเข้าสมัครกับการศึกษาธรรมะได้เป็นศึกษาธรรมะอย่างกล้ากันไปหมดเท่านั้นเองขอให้ไปพิจารณาดูถึงข้อเท็จจริงข้อนี้ของตัวเองตั้งแต่เริ่มศึกษาธรรมะมาจนกระทั่งบัดนี้พยายามที่จะพูดในโดยหลักที่ว่าได้มีจะให้ทุกคนมีธรรมะเหมือนกับมีแผ่นดินหมายความว่ามันจากกันไม่ได้สัตว์ทั้งหลายต้องอาศัยแผ่นดินต้องตั้งอยู่บนแผ่นดินอย่างที่จากกันไม่ได้แต่ที่นี้ทุกคนรู้มันว่าเราไม่ได้จับธรรมะแต่บางเวลาไม่ถึงธรรมะแต่บางเวลานั่นเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าธรรมะนั่นคืออะไรแต่ตัวเองนั่นก็คืออะไรเดี๋ยวนี้ต้องการจะให้มองเห็นชัดเจนยิ่งขึ้นหรือใกล้เข้าไปยิ่งขึ้นต่อสิ่งที่เรียกว่าธรรมะด้วยสติปัญญาของเราใกล้ต่อตัวธรรมะนั้นยิ่งขึ้นถ้าพูดอีกทีหนึ่งก็ว่าธรรมะมันใกล้ธรรมะไอ้ตัวคนนี่ก็เป็นธรรมชาติหรือเป็นธรรมะประเภทหนึ่งไอ้ตัวธรรมะสำหรับปฏิบัติของคนนั้นก็เป็นธรรมะอีกประเภทหนึ่งอยากให้ธรรมะระหว่างประเภทนี้เข้าถึงกันให้มากยิ่งขึ้นเ
ราจึงไม่ศึกษาธรรมะอย่างในโรงเรียนแม้กระทั่งในโรงเรียนนักธรรมก็เรียนธรรมะอย่างพร่าอย่างสับคร่าววันหนึ่งไม่รู้กี่หัวข้อหรือกี่เรื่องกี่ราวแล้วมันก็ไม่เคยสัมพันธ์กันมันเหมือนกับสะสมอะไรหลายๆอย่างโยนทิ้งก็ไว้ในยุ่งในช้างอะไรทั้งนองนั้นมันเพียงแต่มีหัวข้อธรรมะมากๆแล้วก็ไม่เข้าใจหรือใช้เป็นประโยชน์ไม่ได้นี่คือข้อเท็จจริงและความจำเป็นที่ต้องขอร้องให้มีความอดทนพูดกันแต่หัวข้อเดียวประเด็นเดียวอยู่เรื่อยไปอย่างนี้เรียกว่าธรรมะนั่นเสมอด้วยแผ่นดินวันนี้ที่ว่าจะพูดโดยหัวข้อว่าหน้าที่ในการใช้ธรรมะให้ถูกหน้าที่ก็เป็นการบรรยายที่ต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วมาว่าหน้าที่ตามแบบของพุทธบริษัทนั้นเป็นอย่างไรเป็นการบอกหน้าที่หลายอย่างพร้อมกันไปร้อยไปทบทวนดูส่วนวันนี้จะบอกเฉพาะในส่วนที่ว่าใช้ธรรมะมันถูกหน้าที่นั้นเป็นหน้าที่ไปโดยหลักทั่วไปแล้วมีการแบ่งธรรมะเป็นสองประเภทคือธรรมะอย่างศีลธรรมและธรรมะอย่างปรมัตถธรรมถ้าปัญหามันคือทางศีลก็ต้องใช้ธรรมะอย่างศีลธรรมแต่ถ้าเกิดขึ้นเมื่อวิสัยก็ต้องแก้ธรรมคำสองคำนี้กลายเป็นคำทบทวนอย่างสั้นๆที่สุดอีกครั้งหนึ่งว่าไอ้เรื่องศีลธรรมนี่มันพูดในขั้นต้นยังมีความยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวมีตนหรือคนที่ยังรู้สึกว่ามีตัวมีตนก็ต้องการอะไรเป็นของตนส่วนปรมัตถธรรมนั้นมันพูดสำหรับคนที่ลืมหูลืมกว่านั้นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้มันไม่มีสิ่งที่ควรจะเรียกว่าตัวคนหรือบุคคลหรือของคนมีแต่ธรรมชาติก็ล้วนที่ปรุงแต่งกันไปนั่นมันจะเกิดความรู้สึกในทำนองที่เราเรียกสมมติกันว่าตัวฉันของฉันมันก็เป็นความรู้สึกของธรรมชาติที่จะต้องรู้สึกอย่างนั้นตามสิ่งที่มันแดงหรือไปถ้าใครมองเห็นตัวธรรมชาติอย่างนี้จริงๆก็จะไม่มองเห็นเป็นบุคคลตัวตนเราเขาแต่เห็นเป็นธรรมชาติไปเรื่องราวนั้นๆและคำพูดเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆก็เป็นภาษาธรรมคือภาษาปรมัตถธรรมของบุคคลที่เห็นธรรมะไม่มีตัวตนต่ำไปกว่านี้ก็เป็นเรื่องกูมีของจะทำเป็นเรื่องตัวกูเรื่องของกูแล้วเมื่อความทุกข์มันเกิดขึ้นเพราะมันทำผิดธรรมชาติมันเหมือนกับโกงธรรมชาติทำตรงนี้เขาจะแก้ปัญหานั้นอย่างไรนี่โดยมากก็แก้ไม่ได้ก็มานั่งร้องไห้อยู่หรืออีกครั้งหนึ่งก็วนเวียนจนเป็นโรคเป็นประสาทหรือเป็นบ้าไปในที่สุดเพราะว่าไอ้ความรู้ในระดับศีลธรรมนี่มันจะแก้ปัญหาอย่างนี้ไม่ได้สายความรู้ธรรมะในท่านปรมัตถธรรมเพิ่มขึ้นอีกส่วนหนึ่งสำหรับคนเราจะได้ก้าวหน้าไปตามทางธรรมะนั่นเป็นที่สุดจริงสรุปความว่าธรรมะเรื่องศีลธรรมก็พูดในภาษาคนเพราะมันธรรมะในขั้นปรมัตถธรรมก็พูดในภาษาธรรมเพ
พราะมันเป็นธรรมชาติเท่านั้นมันไม่เป็นบุคคลมันเลยจับคู่กันได้ว่าถ้าศีลธรรมก็เป็นเรื่องของคนก็พูดภาษาคนถ้าปรมัตถธรรมเป็นเรื่องของธรรมชาติก็ต้องพูดภาษาธรรมหรือธรรมชาตินั่นเองทีนี้คำว่าหน้าสิผมอยากจะให้มองให้ลึกซึ้งให้ละเอียดจนถึงกับว่ามันมีหน้าที่ต่อกันและกันทั้งสองฝ่ายคือธรรมะมันก็มีหน้าที่ต่อคนแล้วคนมันก็มีหน้าที่ต่อธรรมะฟังดูให้ดีพูดเหมือนกับคนบ้าธรรมะมันมีหน้าที่ต่อคนก็มันมีขึ้นมาเพื่อความประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งแก่คนอย่างนี้ธรรมะมันมีหน้าที่ต่อคนที่จะทำอะไรให้แก่คนหรือจะช่วยคนให้พ้นจากทุกข์นี่มันเป็นหน้าที่ของธรรมะต่อคนนี่คนมันก็มีหน้าที่ต่อธรรมะคือคนมันก็ต้องสนองในหน้าที่ของธรรมะด้วยการทำทุกคนให้ที่เราดูที่เราพวกแรกก็คือพวกทำมาแล้วหน้าที่ของศีลธรรมที่จะมีต่อคนก็ได้แก่การที่ปรับปรุงคนให้เป็นคนปรับปรุงคนให้เหมาะสมแก่หน้าที่มันยังมีคนอยู่ต้องพูดถึงคนต้องพูดอย่างมีคนในหน้าที่ของศีลธรรมก็คือปรับปรุงคนให้มันเป็นคนคือให้เป็นมนุษย์มันดีกว่าคนหน่อยหรือปรับปรุงคนให้มันเหมาะกับหน้าที่ถ้าไม่มีศีลธรรมเห็นได้ว่าไอ้คนนี่ไม่เป็นคนอย่าว่าแต่จะเป็นมนุษย์เลยสมมติมันมีใจสูงคำนั้นถ้ามีใจสูงคำว่าคนมันแปลว่าเกิดมาแล้วมาจากคำว่านราหรือเราเกิดมาสำหรับปรับปรุงคนให้เป็นคนและให้เป็นมนุษย์พร้อมกันนั่นก็ให้เหมาะสมแก่การที่จะทำหน้าที่ของคนนี่หน้าที่ของคนต่อศีลธรรมจะทำยังไงหน้าที่ของคนต่อศีลธรรมก็คือว่าคนต้องศึกษาอย่ามัวใจในการศึกษาศีลธรรมเดี๋ยวนี้คนศึกษาศีลธรรมสูตรของโรงเรียนทุกจะตัดจดเล็กๆน้อยๆใส่สมุดไว้ซึ่งก็จำไม่ได้แล้วยิ่งเดี๋ยวนี้คนในโลกนี้มัวเมาในกามารมณ์มีจิตตามเต็มที่ก็เลยไม่สนใจจะศึกษาเรื่องศีลธรรมจะศึกษาแต่หาเงินมาซื้อหาในโลกนี้จึงร้ายศีลธรรมคนมีหน้าที่จะต้องศึกษาศีลธรรมแล้วก็มีหน้าที่ที่จะต้องศีลธรรมให้ศึกษากับการปฏิบัตินี่มันอยู่คนละชั้นศึกษาแล้วต้องปฏิบัติที่ปฏิบัติแล้วมันยังไม่หมดหน้าที่มันต้องรักษาไอ้ที่ปฏิบัติได้นั่นไว้นี่คนมันขี้เกียจศึกษาพอรู้แล้วมันก็ไม่ค่อยได้ปฏิบัติปฏิบัติสร้างแล้วมันรักษาไว้มันก็กลับละลายหายสูญไปเสียอีกเนี่ยมากก็เห็นตำตากันอยู่ทั้งวาสุกวาสิการักษาการปฏิบัติธรรมะให้คงอยู่หรือให้มันแน่นตายตัวที่หน้าที่ต่อไปอีกก็ยังจะต้องช่วยกันเผยแพร่คือช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้มันรู้ธรรมะให้ปฏิบัติธรรมะแม้การปฏิบัติธรรมะก็ยังต้องช่วยกันตามที่จะช่วยได้ในที่สุดก็มีหน้าที่ที่จะต้องทำให้สังคมหรือว่าโลกทั้งโลกนี่มันมีธรรมะคนมันมีหน้าที่ต่อศีลธรรมอย่างนี้ศึกษาให้รู้ปฏิบัติให้ได้รักษาที่ปฏิบัติได้เอาไว้ให้ได้แล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้รู้ให้ปฏิบัติแต่ตั้งว่าทั้งโลกมันประกอบอยู่ด้วยศีลธรรม
ถ้าได้อย่างนี้จริงโลกนี้ก็เป็นโลกปฏิอานอย่างที่ว่าไม่มีปัญหาไม่มีความร้อนเนี่ยหน้าที่ระหว่างศีลธรรมกับคนศีลธรรมมีหน้าที่ทำคนให้เป็นคนแล้วบุคคลมีหน้าที่ที่จะต้องศึกษาปฏิบัติรักษาเผยแผ่ศีลธรรมเดี๋ยวนี้เราก็ทำกันอย่างนี้อยู่บ้างแต่ว่าทำโดยไม่รับผิดชอบนั่นส่วนมากก็ทำอย่างละเมอเท่านั้นเองมองดูตัวเองให้มากว่าทำนี่ทำอย่างละเมอหรือเปล่านี่หน้าระหว่างศีลธรรมกับคนที่หน้าที่คู่ถัดไปก็เป็นหน้าที่ระหว่างปรมัตถธรรมกับคนหน้าที่ของปรมัตถธรรมต่อคนนี่มองได้กว้างขวางมากคือมันเป็นเรื่องลึกซึ้งกว้างขวางมากหน้าที่ของปรมัตถธรรมต่อคนจะระบุลงไปว่าเพื่อทำใหคนถูกประสบการเกิดมาลำพังความรู้สงสงการก็จะรู้น้อยๆรู้ต่ำๆซะด้วยการที่รู้ว่าเราเกิดมาเพื่อบรรลุนิพพานในที่สุดนี่ไม่ใช่เรื่องศีลธรรมมันเป็นเรื่องของปรมัตถธรรมมันรู้ธรรมชาติอันลึกซึ้งธรรมชาติอันกว้างขวางที่มันจะปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงไล่เวียนไปไล่เวียนไปแล้วมันไปจะไปสุดไปจบลงที่ไหนไปจบลงที่นิพพานอย่างนี้ของสิ่งธรรมมันเป็นแต่มันเป็นหน้าที่ของธรรมที่จะทำให้ท่านโง่คุณคนธรรมดาอินมาเล่นมาบริโภคกามารมณ์ให้สูงไปก็ผิดธรรมไม่ต้องพูดถึงปรมัตถธรรมมาจากอะไรจะไปกันอย่างไรจะไปจุดจบตรงที่ไหนอันนี้มันเป็นเรื่องของปรมัตถธรรมตรงนั้นที่เมื่อเรารู้เรื่องนี้ดีปรมัตถธรรมนั่นก็จะช่วยให้เรามีอุดมคติอันถูกต้องแท้จริงชีวิตนี้ต้องมีอุดมคติแต่คำว่าอุดมคติเดี๋ยวนี้มันเป็นคำที่กินไม่ได้ติก็อดตายหรือหอมตายคนก็เลยไม่ถืออุดมคติที่จริงก็เป็นเรื่องแก้ตัวที่จะไปหมกมุ่นหลงไหลในกามารมณ์แล้วมันก็เอากามารมณ์นั่นแหละเป็นอุดมคติจะสารภาพอย่างนั้นมันละอายมันก็เลยไล่อุดมคติไปเสียก็เลยไม่รู้ว่าเราจะมีอยู่ตรงสติในชีวิตจิตใจในความเป็นคนไปวันเนี่ยอย่างไรกันอย่างนั้นอุดมสติต้องคำว่ามนุษย์มันต้องมีใจสูงมีใจสูงอยู่เหนือกิเลสด้วยความทุกข์หรือว่าอย่างน้อยอย่างพูดกันกว้างๆว่าเรามีอยู่ตรงสติในข้อที่ว่าเราจะไม่มีความทุกข์เลยเราต้องไม่มีความทุกข์เลยในการที่มีชีวิตอยู่มันต้องมีอุดมคติอย่างนี้ที่เขาก็ไม่มองเห็นหรือเขาจะเห็นว่ามันไม่มีความทุกข์อยู่แล้วได้กินได้เล่นได้ร้องไห้ได้หัวเราะอยู่มันก็ไม่มีความทุกข์อยู่แล้วถ้าจิตใจจะร้อนเป็นไฟมันก็ตกนรกทั้งเป็นอยู่เขาก็ไม่คิดว่าเป็นความทุกข์เลยนี่เป็นเหตุที่พูดกันไม่รู้เรื่องถ้าใครมันรู้สึกว่าแค่สิ่งเหล่านั้นแต่ความร้อนรนเหล่านั้นมันเป็นความทุกข์มันก็มีอยู่เป็นประจำอุดมคติของคนเรามันก็น่าจะเป็นในทางที่ว่าเราต้องไม่มีสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาเหล่านั้นเป็นความทุกข์ทั้งหลายนั่นก็จะถือว่าเราไม่ได้เกิดมาเพื่อความทุกข์ปรมัตถธรรมนี่ฉะนั้นถ้าศึกษาอย่างถูกต้องแล้วมันก็จะช่วยรู้จักอุดมคติของความเป็นมนุษย์ที่สูงสุดก็เ
ทั่งเป็นพระอรหันต์อยากจะพูดอีกอย่างหนึ่งว่าหน้าที่ของปรมัตถธรรมอันแท้จริงนั้นคือต้องการจะช่วยให้คนเราอยู่เหนือปัญหาทุกปัญหาใช้คำว่าปัญหาดีกว่าใช้คำว่าความทุกข์มันยังแคบไปเราจะมีฐานะอยู่เหนือปัญหาทุกปัญหาไม่ว่าปัญหาอะไรแม้ที่สุดที่เรารู้ไม่ได้ที่ชอบถามกันนักให้เสียเวลาเปล่าๆตายแล้วเกิดหรือตายแล้วไม่เกิดอะไรพาไปเกิดอะไรเป็นต้นมันเป็นความสงสัยแล้วมันก็เป็นปัญหาพอรบกวนเส้นประสาทอย่างนี้เราเรียกว่าปัญหามันยังไม่ถึงกับเป็นทุกข์แต่มันเป็นปัญหารบกวนหรือว่ามีความทุกข์อย่างอ้อมอย่างต้นเล่นที่สุดที่มันมีคนจะต้องทุกข์ปรมัตถธรรมจะช่วยให้อยู่เหนือปัญหาที่ว่าจะไม่ยอมให้รู้สึกเป็นทุกข์ก็จะมีจิตใจชนิดที่อยู่เนื้อปัญหาทุกปัญหาเสมอไปไม่ต้องพูดถึงปัญหาเรื่องโลกปัญหาเกี่ยวกับสังคมปัญหาธรรมะหากินนั่นก็เป็นปัญหาปัญหาเหล่านี้ถ้ารู้ปรมัตถธรรมจิตใจเนื้อปัญหาหลักคือประพฤติปฏิบัติหน้าที่เหล่านี้ไปได้มีความปัญหาหรือเป็นเรื่องหนักอกหนักใจเป็นกุศลท่านหนักอกหนักใจไปหมดไม่ว่าอะไรเลยจะทำมาหากินเรื่อยเจ็บไข้เงินไม่พอใช้มันมีเป็นปัญหาที่ทุกข์หนักถ้าคนที่สมบูรณ์ด้วยในชั้นปรมัตถ์แล้วมันจะขจัดส่วนที่เป็นทุกข์หนักคือบีบท่านกดดันนี้ออกไปได้ท่านทำหน้าที่อย่างสนุกสนานสะดวกสบายนี่เรียกว่าเป็นหน้าที่อย่างสูงสุดของสิ่งที่เรียกว่าปรมัตถธรรมคือจะทำให้คนเราอยู่เนื้อปัญหาในทุกกรณีสรุปสั้นๆว่าปรมัตถธรรมมีหน้าที่ต่อคนก็คือทำให้คนมีอุดมคติในการเกิดมาแล้วก็อยู่เนื้อปัญหาหมดทุกกรณีทีนี้หน้าที่ของคนต่อปรมัตถธรรมเราจะมีอยู่อย่างไรมันก็คล้ายๆกันกับเรื่องศีลธรรมแต่มันลึกกว่าคนจะต้องเข้าถึงปรมัตถธรรมในลักษณะที่เรียกว่ารู้แจ้งแทงตลอดในกรณีศีลธรรมเราใช้คำว่าเรียนว่าปฏิบัติว่าตามเรื่องแต่พอมาถึงขั้นปรมัตถธรรมเราไม่ใช่คำอย่างนั้นเราใช้คำเข้าถึงแล้วก็รู้ตลอดของแหลมที่มันเสียบทะลุผ่านไปเลยอย่างนั้นนี่หน้าที่ของคนที่จะพึงกระทำปรมัตถธรรมที่หน้าที่อันหนึ่งก็คือจะต้องใช้ปรมัตถธรรมนั้นในกรณีที่ศีลธรรมช่วยแก้ปัญหาให้ไม่ได้คือในกรณีที่เนื้ออำนาจของศีลธรรมจะช่วยเราได้และต้องใช้ปรมัตถธรรมเพื่อจะหน้าที่ของมัตถธรรมปรมัตถธรรมแล้วเอามาเกิดมีพี่น้องในศีลที่ของธรรมกับโคตรหน้าที่ระหว่างกับธรรมทีนี้ก็อยากจะพูดเลยไปเสียงนิดหนึ่งเป็นการสะดวกดีความสัมพันธ์เราทำคนเรื่องที่เคยอ่านมาแล้วเพราะว่าผมก็เคยพูดมาแล้วคือเรื่องคนทำถึงคนในคำบรรยายเรื่องนั้นได้พูดว่าอย่างละเอียดถึงลักษณะอาการที่เรียกว่าคนถึงทำถึงคนคนที่ไม่เข้าใจรู้เรื่องฟังรู้คนละคราวคนละเวลาทำถึงคนมันจะเป็นเรื่องคนละเวลาฝ่ายแยกเป็นสอง
ที่จริงมันไม่ใช่อย่างนั้นมันจะต้องพร้อมกันหรือว่าเรียกว่าเป็นเรื่องเดียวกันคนจะถึงทำไม่ได้ถ้าทำไม่ถึงคนทำก็ถึงคนไม่ได้ถ้าคนไม่ถึงทำมันเพียงแต่จำนวนพูดถึงคอยหลับตาพิจารณาดูดีในการที่คนจะถึงทำมันก็มีลักษณะที่ทำถึงคนพร้อมอยู่ในตัวโดยอัตโนมัติและก็ทันทีด้วยถ้าเราศึกษามันอย่างคร่าวๆหรือสับคร่าวเราจะรู้สึกเป็นคนบางทีที่จะพยายามให้คนถึงทำพยายามให้ทำถึงคนในชั้นแรกเราอาจจะพูดไปตามลำดับเบื้องต้นว่าคนพยายามถึงทำก่อนแล้วก็ได้ผลในขั้นสุดท้ายคือทำนั่นถึงคนพยายามถึงก็เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้คือพยายามจะถึงทำแต่มันยังไม่ถึงทำถ้าปฏิบัติสำเร็จถูกต้องจะเกิดไอ้คนถึงทำทำถึงคนขึ้นมาทันทีถ้าเห็นชัดกว่านั้นกว่านั้นเห็นเป็นสนองสิ่งเดียวจะเรียกว่าคนก็คือธรรมชาติธรรมะก็คือธรรมชาติและเป็นสิ่งเดียวกันอย่างนี้ก็ได้แต่อยากให้ดีกว่านั้นในจิตของคนมีธรรมจริงแล้วก็เรียกได้ทั้งสองอย่างว่าคนถึงธรรมและธรรมถึงคนก็พยายามก็ให้พยายามปฏิบัติในเรื่องนี้ให้มันถึงขนาดที่เรียกได้ว่าทำถึงคนและคนถึงธรรมเป็นความสัมพันธ์กันอย่างนี้จนเจอพูดได้ว่าไอ้คนนั่นแหละคือธรรมหรือว่าธรรมนั่นแหละคือคนเรื่องมันก็จะจบเท่านั้นแหละไม่มีอีกแล้วเดี๋ยวนี้เรายังไม่ไปถึงนั่นว่าปัญหายังมีอยู่เรื่องยังไม่จบก็จะดูกันให้ละเอียดยิ่งขึ้นไปอีกสักหน่อยเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าปัญหาและหน้าที่ที่มันเกิดขึ้นเพราะมันมีปัญหาในชั้นแรกนี่เราพูดถึงตัวปัญหากันพอเป็นตัวอย่างจะดีกว่าเอาเรื่องในปัจจุบันนี้ในโลกนี้ในประเทศเราหรือว่าในวงแคบๆของเราในวัดในบ้านในครอบครัวอะไรก็ตามแต่มันมีปัญหาอันแรกคือป้องกันสิ่งที่ไม่พึงประสงค์เป็นคำมาพูดที่กว้างเรามีหน้าที่ที่จะป้องกันสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ไม่ให้มันปรากฏขึ้นหรือเกิดขึ้นนี่มันเป็นปัญหาถ้าตั้งแต่ความเจ็บไข้หรือความถูกกระทำอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งไม่พึงประสงค์อะไรก็ตามใจเราอยากจะป้องกันไว้นี่ก็เกิดเป็นปัญหาขึ้นมาหรือว่าขจัดอันที่สองคือขจัดให้สิ่งที่ไม่พึงประสงค์มันออกไปในเมื่อเรามันป้องกันไม่ได้แล้วหรือมันเกิดอยู่แล้วแต่ปัญหาอันแรกมันควรจะอยู่ที่ว่าประสงค์จะป้องกันให้สิ่งที่ไม่พึงประสงค์ที่ดูดีจะเห็นว่าเนื่องมาจากขาดศีลธรรมมันจึงเกิดปัญหาเนื่องมาจากขาดศีลธรรมมันจึงเกิดปัญหาขาดศีลธรรมนี่มันขาดศีลธรรมของตัวผู้นั่นเองก็ได้ขาดศีลธรรมของผู้อื่นหรือขาดศีลธรรมของคนในโลกทั้งโลกก็ได้เพราะมันขาดศีลธรรมจึงเกิดปัญหาอย่าทำเล่นๆกับเรื่องนี้แต่การจะทำจริงกับเรื่องนี้มันก็ยากเหมือนกันเพราะตัวเองมันขาดศีลธรรมเรื่อยไปใจคนที่ขาดศีลธรรมมาลองมองดูปัญหาแห่งการขาดศีลธรรมที่มันยากเพราะคนมันเข้าข้างตัวเสมอไปมันแก้ตัวตัวเสมอไป
แล้วมันจะมองแต่คนอื่นเสมอไปคนทำผิดที่จำเลยก็ตามมันจะมองแต่คนอื่นเพื่อหาเรื่องตักให้คนอื่นมันไม่มองตัวเองก็เลยไม่เคยจะรู้ว่าไอ้ปัญหาต่างๆนี่มันเกิดจากการขาดศีลธรรมเดี๋ยวนี้ในบ้านเมืองต้องประเทศไทยเราที่มีปัญหาอะไรบ้างคุณก็จะพอจะรู้ได้เองก็อ่านหนังสือพิมพ์กันอยู่ทุกวันปัญหาเรื่องสิ่งลามกอนาจารเอามาเชิดชูกันขึ้นเป็นของดีวิเศษไปปัญหาโสเภณีปัญหาวัยรุ่นปัญหาจิตสามลงทุกทีปัญหาใหญ่กว่านี่เป็นกลุ่มเป็นก้อนก็คือปัญหาทางเศรษฐกิจปัญหาทางการเมืองการทหารการสงครามเป็นปัญหาคลุมโลกภาพศีลธรรมจึงเกิดปัญหาทุกปัญหาที่ยกมาเป็นตัวอย่างปัญหามีอีกหลายสิบหรือหลายร้อยปัญหาที่ยกตัวอย่างมาไม่กี่ปัญหาพอเป็นการเครื่องพิจารณาสำหรับศึกษาอยากจะใช้คำว่าจิตสามเป็นคำสำคัญคือเป็นประธานคือพูดได้ตามที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ว่ามนุษย์สมัยนี้ให้รู้จักคำว่าสมัยนี้แม้คำพุทธการก็เริ่มใช้คำว่าสมัยนี้มีจิตสามปรารถนาลามกที่ปรารถนาไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาเป็นเรื่องจิตสามคือจิตต่ำหรือต่ำลงแล้วก็ไม่รู้สึกตัวหรือแกล้งทำไม่รู้สึกตัวเดี๋ยวอย่างนั้นนะมันจะเกิดนิยมไอ้สิ่งที่ต่ำต่ำเพราะมันตกเป็นทาสของสิ่งที่เรียกว่ากามารมณ์นั่นแหละคือจิตต่ำแล้วปัญหาต่างๆก็เกิดตามไปขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งมีปัญหาย้ายตัวไปในทิศทางอื่นซึ่งนอกไปจากกามารมณ์เราจะสังเกตเห็นรู้ไหมไม่เคยเห็นด้วยตาก็เห็นจากรูปภาพหรือบันทึกเหตุการณ์ต่างๆว่าคนมีจิตตามอย่างไรทำไมจะต้องให้สตรีนุ่งน้อยห่มน้อยเห็นภาพสตรีเลขานุการปฏิบัติงานหน้าที่ในออฟฟิศใช้เครื่องมือเครื่องใช้ในออฟฟิศอย่างนุ่งกระโปรงสั้นจู๋นี่มันเป็นจิตสามของใครก็เป็นจิตสามของเจ้าของกิจการหรือผู้จัดการผู้จัดการนั่นแหละมันมีจิตตามมันจึงต้องการให้สิ่งเหล่านี้มีอยู่ถ้ามันไม่รู้มันก็นิยมตามที่เขาทำกันมันก็คือจิตตามทั้งที่ไม่รู้แล้วก็ไปนิยมความมีจิตตามถ้าสตรีที่ยอมใช้เครื่องนุ่งห่มสั้นจู๋อย่างนี้มันก็มีจิตตามเพราะมันหวังจะได้อะไรจากการที่ทำตนอย่างนั้นเดี๋ยวนี้ทั้งโลกกำลังเป็นอย่างนี้ฝ่ายบุรุษก็ออกแบบเครื่องแต่งตัวให้สตรีนี่มีจิตตามยอมรับเครื่องแบบที่เขาออกให้เพื่อลองให้สตรีเป็นของเล่นของบุรุษถ้าสตรียังจะมีหน้าโง่มาเรียกร้องสิทธิเสมอภาคระหว่างสตรีกับบุรุษ มันถูกหลอกถึงขนาดนี้แล้วยังไม่รู้สึกตัวคำว่าจิตสามในลักษณะอย่างนี้คำเดียวเท่านั้นมีปัญหาที่ก่อให้เกิดปัญหาอื่นอีกมากมายหลายร้อยหลายพันปัญหาปัญหาทารุณกรรมอาชญากรรมระหว่างเพศปัญหาต่างๆที่ว่ามันเกิดทุกเจ็ดวินาทีในบางประเทศนั้นมันเกิดมาจากการมีจิตสามนี่เพราะไม่มีศีลธรรมเพราะขาดศีลธรรมมันจึงมีปัญหาก็ให้มองเห็นกันอย่างนี้
ทั้งปัญหาโสเภณีซึ่งเป็นปัญหาหนักในโลกก็เพราะคนมีจิตตามผมอยากจะขอร้องว่าถ้าไม่อยากมีจิตตามก็อย่าไปสนใจเรื่องโสเภณีสึกออกไปแล้วนี่เพราะมันเป็นเรื่องของการมีจิตตามแท้ๆสัตว์เดรัจฉานไม่มีปัญหาเรื่องจิตเรื่องโสเภณีเห็นไหมมีสัตว์เดรัจฉานที่ไหนที่ว่ามันมีองค์การโสเภณีท่านคนอย่าเลวกับสัตว์เดรัจฉานจะมีจิตสร้างมาถึงทำปัญหาเรื่องโสเภณีเกิดขึ้นอย่างนี้เป็นต้นท่านขอใช้คำว่าจิตสร้างคำเดียวเป็นต้นตอของปัญหาต่างๆของมนุษย์ในโลกแล้วก็ระวังเรื่องนี้มากเรื่องลามกอนาจารกำลังระบาดก็เป็นเรื่องสนับสนุนจิตสร้างไม่มาจากจิตสร้างและวัยรุ่นทั้งหญิงทั้งชายกำลังมีโรคจิตสร้างทางกามารมณ์ก็ตามทางโมหะก็ตามชอบเสพยาเสพติดชอบเป็นฮิปปี้ต่างๆซึ่งมันไม่จำเป็นเลยมันก็เป็นลักษณะแห่งความมีจิตตามทีนี้มาดูปัญหาใหญ่ๆเท่าภูเขาเหล่ากาของประเทศชาติปัญหาทางเศรษฐกิจปัญหาทางการเมืองการทหารการสงครามแก้ไม่ตกมันก็เรื่องมีจิตตามมันขาดศีลธรรมมันเป็นจิตตามในระดับที่สูงขึ้นไปคือขาดศีลธรรมมันจึงพูดกันไม่รู้เรื่องแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจไม่ได้ว่าต่างฝ่ายต่างพร้อมที่จะเอาเปรียบ ความที่คิดจะเอาเปรียบ นั่นแหละคือจิตตามแล้วก็ไม่ต้องมีเหตุผลที่เราแก้ปัญหานี้ไม่สำเร็จเพราะมันขาดศีลธรรมกันทั้งสองฝ่ายแต่ทุกๆระดับเล็กๆน้อยๆไปถึงระดับสูงสุดของโลกมันก็เพราะมันขาดศีลธรรมเพราะมันมีจิตตามนี่คือตัวปัญหาในเรื่องถัดไปอีกก็จะพูดเรื่องแก้ปัญหาแก้ปัญหานี่อยากจะแยกเป็นหัวข้อย่อยๆเหมือนกันว่าจะสร้างสิ่งอันพึงประสงค์มันยังไม่มีนะสร้างให้มันดีขึ้นมาที่จะรักษาสิ่งที่พึงประสงค์ไว้แล้วก็จะขยายสิ่งที่พึงประสงค์นั่นให้กว้างขวางออกไปนี่ก็ไม่มีอะไรอีกคือเรื่องศีลธรรมเรื่องวัฒนธรรมทุกสิ่งที่มันจะแก้ปัญหาของมนุษย์ถ้าเราเล็งถึงผลก็คือความสงบสุขแต่ความสงบสุขจะเกิดเองไม่ได้มันต้องมีการกระทำนั่นมันคือการประพฤติธรรมทั้งหลายที่อยู่ในรูปของศีลธรรมของวัฒนธรรมอะไรต่างๆวัฒนธรรมนี่จะมองดูก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นเครื่องรักษาศีลธรรมศีลธรรมทางศาสนาเอามาประพฤติปฏิบัติกันอยู่อย่างสม่ำเสมอมันก็กลายเป็นวัฒนธรรมประจำบ้านเรือนวัฒนธรรมประจำคนประจำชาติอะไรไปเลยมันเป็นการรักษาศีลธรรมอยู่ในตัวเองโดยไม่รู้สึกตัวที่เมื่อวัฒนธรรมที่ดีแท้ของคนไทยตามหลักของศาสนาหายไปมันก็เรียกว่ามันไม่มีการรักษาไอ้สิ่งนั้นคือคุณประสงค์ที่ไม่ต้องพูดถึงเรื่องจะขยายสิ่งอันพึงประสงค์ให้กว้างขวางออกไปจะสร้างใหม่ก็สร้างอะไรให้ดีไปกว่านี้ไม่ได้ก็ศีลธรรมวัฒนธรรมระบบที่มีอยู่แล้วนะมันดีเต็มที่แล้วก็ต้องแก้ปัญหาทางศีลธรรมในการที่จะสร้างสิ่งที่พึงประสงค์จะรักษาสิ่งที่พึงประสงค์จะขยายสิ่งที่พึงประสงค์มันต้องการในศีลธรรมที่ประณีตและสูงขึ้นไปต้องมีศีลธรรมที่ประณีตสูงขึ้นไปตามลำดับมันถึงจะทำอย่างนั้นได้ในการที่จะสร้างขึ้นมาในการรักษาเอาไว้ในการที่จะขยายออกไปเดี๋ยวนี้เรามันมีศีลธรรมตกตามหรือไม่มีศีลธรรมกำลังเหออกนอกทางของศีลธรรม ตรงนี้อยากจะขอแทรกสักหน่อยเตือนสติว่า
ถอยหลังเข้าคลองกันเถิดคือมันออกไปนอกทางของศีลธรรมไปมีศีลธรรมเลวจนกระทั่งไม่มีศีลธรรมอยู่แล้วจะตกเหวอยู่แล้วถอยหลังถอยหลังมาหาศีลธรรมที่ดีกว่าที่ดีที่สุดที่ปู่ย่าตายายเคยมีมาอย่าไปตามความอย่าไปตามก้นในพวกที่เขาเจริญสมัยใหม่ซึ่งร้ายศีลธรรมเลยพูดว่าถอยหลังเข้าคลองมันน่ากลัวฟังแล้วมันน่ากลัวหรือน่าสงสัยแต่เดนี่สถานการณ์แท้จริงเป็นอย่างนั้นเพราะมนุษย์หมดความเป็นมนุษย์เป็นคนที่เสื่อมศีลธรรมไปออกไปไกลออกไปจะพลัดตกเหวของศีลธรรมอยู่แล้วไม่ให้ถอยหลังเข้าคลองแล้วจะให้ทำอย่างไรเมื่อเราขับรถยนต์ยนต์จะลงไปในคูแล้วทำไมให้ถอยหลังจะทำอย่างไรคำว่าถอยหลังเข้าคลองในกรณีนี้มีความหมายพิเศษดีที่สุดประจำเป็นที่สุดสำหรับมนุษย์สมัยนี้ถอยหลังเข้าคลองเพื่อให้มาสู่คลองที่ถูกต้องเพื่อจะกลับไปมีศีลธรรมที่เป็นที่ดีกว่าตามเดิมไปตามเดิมที่นี่ข้อหนึ่งต่อข้อต่อไปก็อยากจะพูดระบุว่าการรู้ความพอเหมาะพอดีหรือความถูกต้องอย่าเพ้ออวดดีกับเรื่องนี้ขอร้องขอวิงวอนขอทุกอย่างเราอย่าเพ้ออวดดีกับเรื่องนี้ว่าเรารู้ความพอเหมาะพอดีหรือความถูกต้องอยู่แล้วมันเข้าใจยากที่สุดถ้าเรารู้ความพอเหมาะพอดีแล้วเราไม่เป็นอย่างนี้เราจะทำพอเหมาะพอดีและถูกต้องและเป็นพระอาหารหันต์แล้วเดี๋ยวมันมีแต่ขาดหรือเกินมันไม่มีความพอเหมาะพอดีทุกเรื่องไปเลย ถ้าพอดีจะมีผลดีและจะมีแต่ความเจริญและจะก้าวหน้าไปตามทางของธรรมะที่แท้จริงอย่างรวดเร็วและเป็นพระอาหารหันต์แล้วพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสเรื่องนี้ไว้ว่าถ้าภิกษุเหล่านี้จักเป็นอยู่โดยชอบซ้ายโลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์ถ้าภิกษุเหล่านี้จักเป็นอยู่โดยชอบซ้ายเป็นอยู่โดยชอบคือความถูกต้องพอเหมาะพอดีแล้วโลกไม่ว่างจากพระอรหันต์ไม่มีอะไรมากไปกว่านี้เพื่อจะสรุปความอีกทีหนึ่งว่าธรรมะทั้งหมดในพระพุทธศาสนานี้เป็นเรื่องพอเหมาะพอดีจะเรียกว่าซ้ายกลางอะไรก็ได้แล้วก็โลกก็ไม่ว่างจากพระอรหันต์ถ้าว่าคนในโลกมันยังอยู่หรือประพฤติหรือกระทำกันอย่างถูกต้องถูกพอเหมาะพอดีทีนี้มันมีแต่ขาดเหลือเกินและมีแต่เกินสุดเวียงไปทุกทิศทุกทางจึงแก้ปัญหาไม่ได้ถ้าจะแก้ปัญหาได้ต้องรู้ความถูกต้องพอเหมาะพอดีในสิ่งที่เป็นหน้าที่หรือเป็นการกระทำเราจะอยากจะแถมพกอันสุดท้ายว่าจะต้องมีความเป็นสุขสนุกสนานในการทำหน้าที่ในครั้งที่แรกมาก็ได้พูดถึงหลักจริยธรรมสูงสุดของมนุษย์ที่ว่าหน้าที่เพื่อหน้าที่หน้าที่เพื่อหน้าที่ไม่ใช่หน้าไม่ใช่งานเพื่อเงินแต่ว่างานเพื่องานคือหน้าที่เพื่อหน้าที่ถ้าเราไม่ต้องไปจะเง้อเห่อต่อเงินหรืออะไรที่มันจะได้มาจากการทำงานจิตมันหยุดอยู่แค่ว่าหน้าที่มีอยู่อย่างนี้แล้วก็ทำหน้าที่นี้ลงไปแล้วก็พอใจก็ยกมือไหว้ตัวเองได้แล้วสนุกสนานอย่างยิ่งในการทำหน้าที่เดี๋ยวนี้คนโดยมากทำอย่างนี้ไม่ได้ถ้าไม่หวังจะได้เงินก็ไม่ทำเลยถ้าหวังไม่ได้ว่าจะได้เงินเป็นไม่มีใครทำงานเลยไม่มีใครทำงานเพื่องานเพื่อหน้าที่หวังจะเอาเงินมาแล้วก็ซื้อหากามารมณ์คนในโลกมันมีจิตตามถึงขนาดนี้จิตตามแต่เงินแล้วก็เพื่อซื้อหากามารมณ์เขาทำงานเพื่อเงินเพื่อซื้อกามารมณ์ไม่ได้ทำงานเพื่องานจะแก้ปัญหาต่างๆของมนุษย์เราจะต้องรู้ข้อที่ว่าทำงานเพื่องานทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ต
ันมีหน้าที่ที่จะทำมันจึงจะเป็นมนุษย์แล้วพอได้ทำแล้วก็พอใจแล้วก็สนุกสนานในการทำหน้าที่ไอโมทีฟตัวนี้มันเป็นสิ่งสำคัญว่าเราต้องมีในการทำงานแต่ถ้าจะเอาไอเรื่องเงินมาเป็นโมทีฟเดี๋ยวก็ทุจริตเดี๋ยวก็คอรับชันก็มันอยากได้เงินควบคุมไว้ไม่อยู่มันต้องเอาศีลธรรมความถูกต้องแล้วมาเป็นโมทีฟสำหรับหลักใจคนทำงานและก็สนุกสนานในการทำงานมีความเคารพตัวเองมีธรรมะถ้าการได้เงินมาเป็นกำลังช่วยทำงานมันก็บูชาเงินเดี๋ยวมันก็ออกนอกลู่นอกทางพยายามอย่างยิ่งให้เราสนุกสนานเป็นสุขในการได้ทำการงานได้เงินหรืออะไรนั้นมันไม่ไปไหนเสียหรือเกียรติยศอะไรก็ไม่ไปไหนเสียมันคงได้แต่มันได้อย่างบริสุทธิ์เพราะว่าเราไม่เป็นทาสของสิ่งเหล่านั้นมันจะเป็นทาสของเราเราทำงานทำหน้าที่อย่างบริสุทธิ์มันเข้ามาในฐานะเป็นคนรับใช้หรือเป็นทาสอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าสัตตบุรุษในพุทธศาสนาเป็นพุทธบริษัทผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราพูดถึงการแก้ปัญหาของมนุษย์จะต้องมีศีลธรรมที่ประณีตที่สูงยิ่งขึ้นไปจะต้องรู้ความพอเหมาะพอดีถูกต้องของสิ่งที่มนุษย์จะต้องทำแล้วก็สนุกสนานในการทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ทั้งหมดนี้ก็เลยเกิดเป็นหน้าที่ขึ้นมาใหม่คือหน้าที่ที่ได้ยกไว้เป็นหัวข้อของการบรรยายนี้ว่าหน้าที่ในการใช้ธรรมะให้ถูกหน้าที่ธรรมะมีหลายอย่างหน้าที่มีหลายอย่างใช้ธรรมะให้ถูกหน้าที่นั้นนี่เราแก้ปัญหาทีนี้อีกข้อหนึ่งอีกหมวดหนึ่งก็อยากจะพูดถึงการอยู่เนื้อปัญหาฟังดูดีๆนะผมได้พูดหมวดแรกว่าปัญหาและหมวดที่สองว่าการแก้ปัญหาและหมวดที่สามนี่ว่าการอยู่เนื้อปัญหาเนี่ยมันเป็นเรื่องสูงสุดของมนุษย์หรือของพุทธบริษัทหมายความว่าจุดสุดยอดจุดหมายปลายทางเราจะต้องเป็นผู้อยู่เนื้อปัญหาไม่มีอะไรเป็นปัญหาแก่เราไม่มีอะไรมาย่ำยีจิตใจของเราไม่มีแม้แต่ความสงสัยวิตกกังวลนี่ก็จะอยู่เหนือปัญหาเนี่ยที่นี่จะมาถึงปรมัตถธรรมหรือผลของปรมัตถธรรมศีลธรรมไม่สามารถจะช่วยเราอยู่เหนือปัญหาได้ในทุกกรณีหรือว่าในชั้นสูงสุดได้ศีลธรรมจะแก้ปัญหาได้ชนิดที่ไม่หมดปัญหาฟังดูปัญหาที่ศีลธรรมแก้ได้นั่นมันจะไม่แก้ได้จนถึงกับหมดปัญหามันแก้ได้แต่ปัญหาเฉพาะหน้าเล็กน้อยๆขึ้นมาเรื่อยๆแล้วมันก็ยังมีปัญหาที่ลึกซึ้งเหลืออยู่นั่นจึงมาถึงเรื่องของปรมัตถธรรมที่การที่อยู่เนื้อปัญหานี่มันต้องรู้ปรมัตถธรรมสูงสุดคือรู้ธรรมะในขั้นที่ไม่มีตัวตนเป็นสักว่าธรรมชาติจะมีกฎของธรรมชาติมีหน้าที่ตามธรรมชาติปฏิบัติแล้วก็ได้ผลตามธรรมชาติไม่มีตัวคนไม่มีบุคคลคือเป็นเรื่องธรรมชาติล้วนเรียกว่าความรู้ทางปรมัตถธรรมมีความรู้เห็นเป็นของธรรมดาตามธรรมชาติถ้ารู้เรื่องกรรมก็รู้เรื่องกรรมชนิดที่อยู่เนื้อกรรมการที่ไปรู้ว่ามีตัวเราทำดีแล้วได้ดีเราทำชั่วแล้วได้ชั่วนั่นเป็นเรื่องกรรมประเภทศีลธรรมจะช่วยแก้ปัญหาในที่สุดไม่ได้จะต้องรู้เรื่องกรรมคือทำในจิตใจที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นในความดีหรือความชั่วนั่นมันก็เลยหมดอำนาจไปเรื่องกรรมชั้นสูงสุดมันหมายถึงระงับเสียซึ่งกรรมดีและกรรมชั่วเป็นผู้สุดพ้นไป
าจะกล่าวอีกในหนึ่งให้มันกว้างขวางหรือครอบคลุมไปทั้งหมดแล้วก็ต้องพูดว่ารู้กฎเกณฑ์แห่งธรรมชาติที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้ที่เรียกกันว่ากฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจยตาไปหาเรื่องอิทัปปัจจยตาศึกษาโดยละเอียดมันยาวมากเป็นเรื่องยืดยาวสลับซับซ้อนมากนี่ยกมาแต่ชื่อถ้าใครเข้าใจเรื่องอิทัปปัจจยตาก็หมายความว่าเขาจะไม่มีความเข้าใจว่าเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอะไรต่อไปเขาจะมองเห็นสักว่าธรรมชาติเป็นไปตามธรรมชาติปรุงแต่งไปตามธรรมชาติตามหลักของอิทัปปัจจยตาที่ว่าเมื่อสิ่งนี้มีเป็นปัจจัยสิ่งนี้ก็มีเมื่อสิ่งนี้มีเป็นปัจจัยสิ่งนี้ก็มีเมื่อสิ่งนี้มีเป็นปัจจัยสิ่งนี้ก็มีเป็นกฎวิทยาศาสตร์ที่ไม่มีทางที่ใครจะข้ามได้อิทัปปัจจยตาที่นี่เป็นรากฐานของปรมัตถธรรมถ้าปรมัตถธรรมต้องไม่มีตัวตนบุคคลเราเขามึงกูนั้นมันเป็นแต่ธรรมชาติเป็นไปตามกฎของธรรมชาตินี่มันก็อยู่เนื้อปัญหาการอยู่เนื้อปัญหานี่จะแจกออกเป็นสัก3แขนงเมื่อประสบความสำเร็จไม่ไปโง่ไปหลงไปยินดีลิงโลดอะไรกับมันเมื่อประสบความสำเร็จจิตไม่ไปหลงไหลยินดีหัวเราะร่าร่าเริงที่หาเนี่ยถ้าไปยินดีหลงไหลหัวเราะร่าเริงนั่นคือเป็นคนโง่อยู่ใต้อำนาจความครอบงำของความสำเร็จไม่ได้อยู่เหนือปัญหามันยังมีปัญหาอยู่ยังหัวเราะจนตายเพราะประสบความสำเร็จรู้ถูกลอตเตอรี่เป็นลมไปเลยนี่มันไม่ได้อยู่เนื้อปัญหาอันนี้หรือเป็นบ้าไปเลยนี่ว่าเมื่อประสบความสำเร็จก็ไม่ลิงโลดหลงไหลเมื่อไม่ประสบความสำเร็จก็ไม่เศร้าโศกเสียใจไม่มีอะไรที่ต้องเศร้าโศกเสียใจแล้วก็เมื่อประสบความวินาศชนิดที่เหลือวิสัยก็หัวเราะได้คือเห็นเป็นของธรรมดาไปเลยหัวเราะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่จริงมันต้องมีอยู่จริงต้องเป็นไปตามนี้เราควรกันอีกนิดหนึ่งก็ว่าเมื่อประสบความสำเร็จก็ไม่ล้มละลายเมื่อไม่ประสบความสำเร็จก็ไม่เสียใจเมื่อประสบความวินาศอันใหญ่หลวงตามธรรมดาของโลกนี่ก็หัวเราะได้ฉะนั้นว่ามันจะมีอุปัตติเกิดมีมหาภัยเกิดจากน้ำท่วมไฟไหม้สงครามอะไรก็ตามนี่ที่ว่ามันเหลือวิสัยคนใดคนหนึ่งจะป้องกันได้ก็ยังหัวเราะได้เมื่อคราวสงครามนี่ตอนที่แรกมาคนที่มีอายุน้อยก็ยังไม่ได้เห็นหรือได้จะคาดกันเองผมสังเกตเห็นคนเป็นทุกข์กันมากเลยถ้าเป็นทุกข์ก็เปล่าฟรีๆไม่มีเรื่องอะไรที่ไปทำให้เขาเดือดร้อนแต่มันเป็นทุกข์ไว้ล่วงหน้าแล้วเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาไอ้เมืองที่เรือบินไม่ได้มาทำอะไรเพียงแต่บินผ่านมันก็มีความทุกข์มีความกลัวสุดขีดนั่นแล้วก็กลัวอย่างไม่มีเหตุผลกลัวตลอดเวลามันน่าสงสารหรือมันน่าเสียดายที่ว่าทำไมจะต้องไปกลัวขนาดนั้นแต่แล้วมันก็ช่วยไม่ได้ไม่มีใครช่วยได้มันก็กลัวนะเล่นน้อยแต่จะได้ศึกษาธรรมะในระดับนี้เท่านั้นจึงจะหัวรอดได้จะอยู่เนื้อปัญหาเพราะในโลกนี้จะไม่มีปัญหาอะไรมากไปกว่านี้คือปัญหาเมื่อประสบความสำเร็จในการงานหรือเมื่อไม่ประสบความสำเร็จในการงานหรือเมื่อมีความวินาศเหลือวิสัยที่มนุษย์จะป้องกันได้
มาถึงข้าวเราไม่มีปัญหาเราปกติอยู่ได้อย่างนี้เรียกว่าอยู่เหนือปัญหาต้องรู้จักใช้ธรรมะในขั้นนี้ให้เหมาะแก่สถานะอย่างนี้จึงจะประสบผลของการอยู่เหนือปัญหาท่านขอให้เข้าใจเองคือว่าหน้าที่ในการใช้ธรรมะให้ถูกหน้าที่ให้มันถูกกับระดับของปัญหาชนิดของปัญหาแล้วมันก็จะแก้ปัญหาได้แล้วก็อยู่เหนือปัญหาได้ในที่สุดนี่สรุปความว่ามนุษย์มันมีปัญหาแล้วมนุษย์ต้องแก้ปัญหาต้องแก้จนถ้ามันหมดปัญหาหรือว่าอยู่เหนือปัญหาจนไม่มีอะไรเป็นปัญหานั่นก็คือเป็นพระอรหันต์พระอรหันต์ท่านนั่นจะเป็นพวกที่อยู่เหนือปัญหาทำพังแค่เป็นพระโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีนี่ยังมีปัญหาเหลืออยู่เหลืออยู่มากต้องมีจิตใจสูงขนาดเป็นพระอรหันต์จึงจะอยู่เหนือปัญหาทั้งปวงเดี๋ยวนี้เราไม่ได้อวดดีว่าจะไปแข่งกับพระอรหันต์หรือว่าจะยกตนเป็นพระอรหันต์แต่ให้รู้ไว้ว่าหน้าที่มันมีอยู่อย่างนั้นตั้งแต่ต้นจนปลายตั้งแต่ต่ำที่จุดสุดถึงสูงที่จุดหน้าที่ยังมีอยู่อย่างนี้สำหรับคนเราท่านผู้ใดมีความปรารถนาว่าเกิดมาเป็นมนุษย์ทีหนึ่งต้องได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้แล้วก็คอยสนใจหลักเกณฑ์แต่ถ้าใครไม่คิดว่าจะได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้แล้วก็ไม่ต้องสนใจก็ได้ปล่อยมันไปตามเรื่องแม้เท่าไรก็มีจิตตามโดยแน่นอนแล้วก็จะเต็มไปด้วยปัญหาคือการใช้ธรรมะให้ถูกหน้าที่ซึ่งมีอยู่หลายชนิดในหลายระดับรู้จักปัญหารู้จักแก้ปัญหารู้จักทำตนให้อยู่เหนือปัญหารู้จักของสองสิ่งคือศีลธรรมกับปรมัตถธรรมซึ่งจะแก้ปัญหาได้ในระดับที่ต่างกันเมื่อเหลือวิสัยของศีลธรรมจะแก้ได้มันก็เป็นหน้าที่ของปรมัตถธรรมที่จะแก้ปัญหานี้ดังนั้นเราจะต้องทำให้ธรรมะเป็นเหมือนกับแผ่นดินที่เราเหยียบเรายืนเรานั่งอยู่บัดนี้นั่นการที่มานั่งพูดกันที่ตรงนี้ผมชอบใจมานั่งพูดดิ้นนั่งกลางดิ้นเหมาะที่สุดจะเข้าใจคำว่าธรรมะนี่เหมือนแผ่นดินและยิ่งกว่านั้นก็ยังจะได้เป็นที่ระลึกถึงพระพุทธเจ้าด้วยอย่าลืมเสียนึกไว้เสมอพระพุทธเจ้าท่านประสูติกลางดินใต้ต้นสาละที่ลุมพินีแล้วก็ท่านนั่งตรัสรู้กลางดินที่โคนต้นโพริมตลิ่งแม่น้ำเนรัญชราแล้วท่านก็นิพพานกลางดินใต้ต้นสาละที่อุทยานของพวกมันละกษัตริย์ใต้เมืองกุสินาราแล้วท่านสั่งสอนสาวกของท่านเมื่อนั่งอยู่กลางดินแทบทั้งนั้นเลยคำสอนในพระไตรปิฎกเพราะว่ากุฏิของพระพุทธเจ้านั้นพื้นดินผมไปเห็นแล้วผมพยายามดูในข้อนี้มากที่สุดกุฏิที่เจตวันที่ราชเทพที่ยอดภูเขานั้นมันเป็นเรื่องพื้นดินหมดเมื่อเข้ากับอุดมคติที่ว่าธรรมะนี่เหมือนกับแผ่นดินทำแผ่นดินให้เป็นประโยชน์คือทำธรรมะให้เป็นเหมือนกับแผ่นดินที่จะรองรับทุกอย่างที่เป็นปัญหาและการบรรยายทั้งวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาและก็ยึดติดไว้ที่ก่อน